ม่อย่างนั้นเราจะยังไงนะวันนี้เราจะมีอะไรกินข้าวกินการทะเลวันนี้เราจะได้สัตว์ทะเลอะไรบ้างนะมีตัวอะไรบ้างวันนี้ถ้าป๊อกกินกับแกงกะหรี่ป๊อกเล่นกันเล่นอยากกินโอเคเราจะพยายามจับให้ได้ปูไม่ได้อยากกินหอยหอยกินดา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 เดี๋ยววันนี้เราจะพยายามจับปลาปูกุ้งหอยไม่ปลาหมึกไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่สิ่งที่เราได้มาเราจะได้เอามาทำอาหารในวันนี้นะวันนี้เรากำลังนั่งรถนะเพื่อที่จะไปที่ท่าเรือเรานัดกับพี่ชาวประมงมาไว้แต่ได้ข่าวมาว่าพี่ชาวประมงคนนี้คือเก่งมากถ้างั้นเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ท่าเรือกันเลยมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือใครว่างๆอยากมาเที่ยวนะก็แนะนำมาเที่ยวที่เกาะช้างหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวก็หายไปเยอะเลยนะเพราะว่ากลัวโควิดกันนักท่องเที่ยวจากชาติก็ไม่ค่อยมีใช่ไทยเราเนี่ยนะไม่ได้ออกไปนอกประเทศก็แนะนำไปเที่ยวในประเทศเราเกาะช้างนี่มีครบทุกอย่างเลยใช่แล้วก็มาเที่ยวแบบไม่ต้องเจอผู้คนยังได้เลยนึกออกไหมเราก็อยู่กันเองของเราสบายๆเที่ยวกันแบบ new normal เนาะก็ดูแลกันเองด้วยเว้นระยะห่างกันดีๆไปที่แบบคนเยอะๆหน่อยก็ใส่แมสกันจ้าใช่แมสอยู่ในกระเป๋าแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆโอ้โหสูงมากพวกเราโอ้โหโอ้โหชันมากชันมากชันอะไรลูกชันรักเธอชันรักเธอก็มุกนะฮะเราก็อยู่กันบนเรือแล้วนะเรือของซับสุดาทัวร์นะซับสุดาทัวร์กับไตแมนไตแมนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไตที่แบบเก่งที่สุดบนเกาะช้างเลยรับประกันว่าเราจะได้อาหารกลับบ้านไตแมนอยู่ไหนไตแมนอยู่ไหนนี่นะตั้งแต่เช้ามาเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยใช่ไหมกิเลนเราจะได้กินปลาย่างและปลาซาชิมิด้วยปลาย่างคิดว่าเราทำได้ไหมคะไม่ได้เฮ้ยพี่เล็กคิดว่าเราจะทำได้ไหมลูกทำได้พี่เล็กคิดว่าเราจะทำได้ไหมครับทำได้ 100% ถ้าปลาไม้เนี่ยทำไงลูกโอ้ตากอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วลินน่ะปลาไม้ลินจะทำไงลูกกระโดดลงน้ำเพื่อที่ไปจับมันกระโดดลงน้ำหนีปลาได้ปลาแล้ว
ันนี้คือปลาเลยนะครับปลาฮิ้วครับปลาฮิ้วครับแต่ตอนนี้คนฮิ้วนี่แหละจะเป็นพวกปลาย่างปลาอะไรเออได้แล้ว1ตัวเป้าหมายของเราวันนี้เราต้องได้กลับไปอย่างน้อย3ตัวโอ้ยน้อยไปพี่กายเราพอกินพออยู่พอเพียงเหรอพอเพียง3ตัวถ้าเราก็แบ่งกันอร่อยเลยใช่มั้ยคะอย่างนี้อร่อยนะลูก2คนก็หลับปลาก็ได้ตัวเดียว2คนเนี่ย2คนเนี่ยไปฉลามวานผมอยากดูผมอยากดูเอาซะหน่อยมะเอาไปฝากใครเอาไปฝากคลิปเนี่ย3กุมารให้3กุมารดูเนี่ยแต่มันขาสั่นไปเลยโอ้ยปลาเยอะมากลงไปคุยกับปลาดิลงไปคุยกับปลาดิดำลงไปดำลงไปชูชีพอยู่มึงจะทำยังไงเฮ้ยเดี๋ยวจะขนลูกอ่ะอะไรอะไรอะไรมาแล้วโอ๊ยหมดได้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 นะหมดจะไหนหมดหมดได้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 ใหญ่มากตัวที่สองอีล่าเดนเพื่อให้ตรงตอนนี้เราได้ปลาอีกแล้วนะปลาตัวใหญ่เลยแหละตัวใหญ่ตัวใหญ่เด็ดเดียวเพราะว่าเป็ดมันมีสลิงไงมันจะขาดโอ้โหใหญ่มากตัวยังใหญ่อะใหญ่มากโอ้โหโอ้ถือว่าเป็นดวงที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าปลาเนี่ยมันไม่ค่อยกินไงมันวิ่งมาติดเฉยๆนี่นะตอนนี้เราได้ปลาแล้ว3ตัวนะโอ้โหนี่โชคดีมากอันนี้หนักหนักใช่ตัวมันเริ่มเลยนี่เอเดนจับตัวไหนมานี่จับตัวเอเดนนะโอ้โหเอเดนมาเอเดนมาแล้วเหมือนจะฝันเอาหรือเปล่าเอาล่ะเราได้3ตัวตามที่เราวางแผนไว้ได้แล้วแต่โชคดีมากเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะเป็น3ตัวแต่ตัวนึงตัวใหญ่แน่นอนอิ่มแน่นอนวันนี้อิ่มเลยเดี๋ยวเราจะเอาใหญ่ๆอิ่มตัวเล็กไม่อิ่มไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตัวใหญ่เราแบ่งกันวันนี้สนุกสนานมากบันเทิงสุดๆใช่ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะห้ามลืมเด็ดขาด EP ต่อไปพวกเราเนี่ยจะเอาปลา3ตัวนี้เนี่ยไปทำกินกันริมชายหาดจะออกมาเป็นยังไงต้องติดตามนะจ๊ะแต่ก่อนไปขอบคุณก่อนขอบคุณไตแมนนะคะไตแมนจากทัวร์ซับสุดาซับสุดาทัวร์ซับสุดาทัวร์ถ้าอยากประตกปลาแบบนี้เนี่ยนะรับประกันว่าไตแมนพามาได้ปลากลับบ้านแน่นอนดูสินี่มาเอาจริงๆไม่ได้โกหกนะมากันแป๊บเดียวได้ปลาแบบนี้เลยแล้วนี่ตกไม่เป็นด้วยซ้ำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างไตแมนคือแบบหาปลาเก่งมากอ่ะนั่นแหละจ้าไปแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าบ๊ายบายเดี๋ยวเนี่ยจับเองจริงด้วยจริงเดี๋ยวเขาไม่เชื่อนะจับเองจริงลูกเราต้องรีบทำกับข้าวแล้วนะเนี่ยพาร์ทที่จะตกดินแล้วโอ้โหไม่ไม่แน่เดี๋ยวก่อนเอาลิ้นเอาลิ้นเราใช้ชีวิตแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบหอมจังเลยค่ะเลยกินดีกว่า